สถานการณ์ล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นสถานที่ที่กลุ่มเสื้อแดงจะเดินทางมาปิดล้อมณขณะนี้ยังคงอยู่ในภาวะปกติครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเริ่มทยอยเดินทางเข้ามาประจำการภายในทำเนียบรัฐบาลแล้วความเคลื่อนไหวบริเวณภายในทำเนียบรัฐบาลตลอดช่วงบ่ายของวันนี้เริ่มมีทหารปราบจราจรทั้งในส่วนของกองทัพบกและกองทัพเรือพร้อมอุปกรณ์ปราบจราจรครบมือจำนวนกว่า200เข้าประจำการตามอาคารสำคัญในทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นกำลังเสริมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหากมีการร้องขอหรือไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งนี้ในส่วนของกองทัพบกได้นำรถขยายเสียงเคลื่อนที่มาจอดบริเวณฝั่งประตู5เพื่อใช้เตือนกลุ่มผู้ชุมนุมหากมีการบุกรุกเข้ามาภายในทำเนียบรัฐบาลนอกจากนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้เพิ่มกำลังการรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทั้งในส่วนฝั่งประตูสะพานชมัยมฤเชษฐ์และฝั่งประตูสะพานอรทัยรวมถึงด้านประตู5ซึ่งอยู่ติดกับสะพานมขวารังสรรค์ถนนราชดำเนินที่คาดว่าจะเป็นเส้นทางหลักในการเคลื่อนขบวนของกลุ่มคนเสื้อแดงได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยคอมมานโดกว่า100เข้าประจำการเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างไรก็ตามในส่วนของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้ส่งรถดับเพลิงและรถส่องสว่างเคลื่อนที่นะครับเข้ามาประจำการจำนวน5คันบริเวณภายในทำเนียบรัฐบาลด้วยครับขณะที่บรรยากาศสดณขณะนี้นะครับในส่วนของบริเวณตลอดในรอบของทำเนียบรัฐบาลนะครับก็ยังคงมีทางเจ้าหน้าที่ทหารนะครับคอยรักษาความปลอดภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่จะมีการเข้ามาประจำการตามจุดต่างๆและจุดสำคัญที่คาดว่ากลุ่มคนเสื้อแดงนะครับจะเดินทางมาบริเวณนี้นะครับซึ่งครั้งที่ผ่านมานะครับในส่วนกลุ่มพันธมิตรเองได้มีการเดินทางมาทั้ง5ด้านนะครับของทำเนียบรัฐบาลบริเวณทั้งบริเวณสะพานชมัยมฤเชษฐ์สะพานอรทัยรวมถึงบริเวณทางด้านฝั่งประตู5ซึ่งอยู่ติดกับถนนราชดำเนินด้วยครับและที่ภาพเห็นอยู่นี้ณขณะนี้ก็คือบริเวณฝั่งสะพานชมัยมฤเชษฐ์นะครับซึ่งณขณะนี้เองก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์ปกติซึ่งอยู่เป็นบริเวณตรงทางด้านถนนพิษณุโลกนะครับโดยจุดนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทางกลุ่มเสื้อแดงอาจจะมีการเคลื่อนขบวนมาหากมีการปิดกั้นนะครับของทางตำรวจบริเวณตรงถนนราชดำเนินนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราคงต้องมาติดตามกันดูนะครับว่าในช่วงเย็นของวันนี้นะครับในส่วนบริเวณตรงนี้เองนะครับจะเป็นสถานการณ์จุดหนึ่งหรือเปล่าครับที่ทางกลุ่มคนเสื้อแดงจะเดินทางมาด้วยหรือเปล่าส่วนการจราจรโดยรอบนะครับทั้งในส่วนของถนนพิษณุโลกและถนนราชดำเนินก็ยังคงสามารถใช้การได้ตามปกติครับ